ในสังคมปัจจุบันการศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษานอกจากที่ได้รับในสถานศึกษาแล้วยังสามารถค้นคว้าจากนอกสถานที่ได้อีกทางหนึ่งการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้เป็นอีกแนวทางหนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวต่อสภาพแวดล้อมส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่อสิ่งใหม่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสักโดยนายนรมิตรชมอุดมผู้อำนวยการจึงร่วมกับคณะครูกศน.จัดโครงการค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ที่บ้านริมดอยรีสอร์ทตำบลนางง้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้นักเรียนได้มีความพร้อมในการเตรียมตัวสอบและปรับเปลี่ยนบรรยากาศจากที่เคยนั่งเรียนในห้องเรียนให้มาเรียนรู้จากค่ายวิชาการเน้น4วิชาหลักได้แก่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานสำคัญที่มีความจำเป็นต้องนำไปใช้ในการสอบแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่นโดยมีอาจารย์วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะของแต่ละรายวิชามาสอนให้คำแนะนำพร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน